สวัสดีครับเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการเปลี่ยนถุงต้นกล้าอินทผลัมนะครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่านี่นะครับผมเพาะต้นกล้าอินทผลัมเอาไว้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับก็เจริญเติบโตขึ้นมาคราวนี้ถุงมันค่อนข้างที่จะเล็กลงไปแล้วนะครับเพราะต้นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูนะครับรากมันพ้นออกมาข้างนอกเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเปลี่ยนถุงเล็กๆนี้นะครับให้เป็นถุงไซส์ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับนี่เป็นไซส์ขนาดจัมโบ้เลยนะครับขนาดใหญ่แบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะให้รากมันชอนชัยไปหาอาหารได้ดีนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนง่ายๆอันนี้ก็เป็นดินปลูกที่ผมผสมเองนะครับเราทำเองได้ที่บ้านนะครับเป็นดินปลูกที่เราผสมเองนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้หรือท่านที่มีสตางค์หน่อยก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับแต่สำหรับผมก็อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดินตามรอยพ่ออยู่เราก็ง่ายๆเลยนะครับก็แกะถุงแบบนี้นะครับแกะฉีกทิ้งเลยนะครับดินเก่าเราก็ยังเหลือเอาไว้ได้นะครับเหลือไว้ได้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเมื่อรากขาดแล้วมันจะตายไหมมันจะโน่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่เป็นไรนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานต้นอินทผลัมดูนะครับโอ้โหรากขึ้นมาเต็มเลยนะครับโอ้โหรากขึ้นมาเพียบเลยแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับเราจะใส่ดินปลูกเข้าไปท่านที่อยากจะใช้พลั่วก็เชิญนะครับแต่ผมชอบใช้มือรองไปที่ก้นถุงก่อนแบบนี้นะครับรองไปที่ก้นถุงแล้วก็อินทผลัมลงเล่าลงไปนะครับรากไม่ต้องห่วงนะครับจะจับยัดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่ารากของอินทผลัมนี่แข็งแรงมากนะครับที่ผมปลูกเอาไว้โอเคคราวนี้เขาจะได้อยู่จะได้มีดินเยอะๆหน่อยนะครับโอเคเราก็ใส่ดินลงไปข้างๆด้วยนะครับดินปลูกยัดลงไปข้างๆนะครับจริงๆแล้วผมจะทำตั้งแต่อาทิตย์ก่อนน้องนะครับแต่ว่าเวลาไม่ค่อยจะมีนะครับก็ไปที่ทุ่งนามั่งไปที่สวนมั่งนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขานะครับอินทผลัมก็เลยนี่มันรอที่จะโตนะครับรอที่จะโตแต่ว่าถุงมันเล็กเกินไปนะครับก็เลยไม่โตซากทีเวลาใส่ดินนะครับเราต้องดูว่าอย่าให้ดินมันไปติดที่ตรงนี้นะครับตรงที่โคนต้นของมันเพราะว่าเขาบอกนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าที่โคนต้นเนี่ยมันใช้สำหรับหายใจนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันหายใจได้ยังไงเขาบอกนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกมาแบบนั้นเราก็เชื่อผู้เชี่ยวชาญเขาโอเคเสร็จแล้ว1ต้นนะครับแล้วก็มาถึงอีกต้นหนึ่งครับเมื่อกี้ผมใส่ดินปลูกไปน้อยไปนะครับอันนี้ก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะครับใส่ดินปลูกเยอะๆหน่อยให้สูงเข้าไว้แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ถุงนี้ครับโหดูรากสิครับรากกำลังพับเลยรากกำลังพับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็
เราจะเด็ดทิ้งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับรากแต่มันสร้างรากขึ้นมาใหม่สาเหตุที่ผมเลือกที่เป็นถุงทรงสูงแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้รากมันวิ่งไปได้เยอะนะครับเห็นไหมครับเป็นถุงทรงสูงนะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปข้างๆคนที่ชอบปลูกนะครับเหมือนกับผมเนี่ยนะครับคนที่มีหัวใจรักในการปลูกต้นไม้ปลูกโน่นปลูกนี่นะครับเราก็จะมีความสุขกับการปลูกครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนจบวิชาเอกเกษตรอะไรมานะครับแต่ว่าผมชอบในการปลูกแล้วก็ชอบศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับชอบนี่โอเคเลยโอเคแบบนี้นะครับเขาก็จะได้มีพื้นที่สำหรับหากินให้เยอะขึ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้โตขึ้นนะครับผมขออนุญาตทำต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบนะครับอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับก็กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโตไวๆนะโตเร็วๆ